30เออ55ไฟต์ระยะเวลาทั้งหมด10วันอันนี้คือกึ่งกลางของทั้ง2ฝั่งคราวนี้ถามฝั่งทองสุกก่อนว่าจะเล่นไหมเล่นครับฝั่งทองสุกเล่นฝั่ง KS ผมได้แค่20เออครับอ่ะ25อ่ะลดให้เต็มที่ใจใจหน่อย25ได้ไหมอีกตัวเพิ่มมาอีก5มันไม่ถึง25หรอกพี่โตพี่ก็จบแล้วเชื่อผมดิเราไม่คิดว่าฝั่งผมจะได้บ้างหรอครับก็ลองดูนี่ไงพี่ได้ครับ25เออเออผมต้องอย่างนั้นสิเฮ้ยใครทำเสาไฟตกใส่รถกูเนี่ยเฮ้ยเสาล้ม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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณ10วิทย์ครับผมบอสอันนี้สภาเขาไม่เห็นเองเลยเออไอที่เขาประกาศอ่ะสภาเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเมื่อกี้จริงเหรอเหมือนเขากำลังจะมาเขาจอดอยู่ข้างหน้าไม่ครอบครัวเขาอยู่ตรงนั้นเยอะไงน่าจะนะใช่ปะเราจะมาทองหล่อดีใช่ผมก็เห็นเขาขับรถเข้ามาเสียงพี่สิงแล้วออกตรงเสียงไอ้สิงน้องกูอยู่ไหมเนี่ยครับน้องน้องเป็นคนมีพลังมึงเพิ่งตื่นแล้วมึงพลังเยอะอ่ะไม่วันนี้ผมนอนเต็มวันนี้ผมนอนเต็มอิ่มอ่ะนอนเต็มอิ่มอ่ะที่วันกูวันที่เราคอยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยว่าว่าต้องสุขครับผมว่าจะไม่เข้าห้องเลยค่ะแต่ว่าทำไมรู้ปะพอฟาดอายไปสองแล้วมันแบบเครื่องมาติดอ่ะไม่แต่มึงหูดับนะเมื่อกี้เขาบอกให้ไม้ออกแล้วอ่ะไม่ไม่ผมออกแล้วผมไม่ได้ตีเลยสักทีเดียวเลยตอนหลังอ่ะตอนหลังตรงข้างหน้าไม่ได้ตีเลยกดหัวแข็งเดียวเลยไม่เป็นไรมีตัวค้างไงตอนแรกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ได้เป็นเป็นเด็กเคี้ยวสำหรับพี่เด็กเคี้ยวนี่เป็นใจเย็นใจเย็นทำไปแล้วกันทำไปแล้วกันแล้วทำไมทุกคนตัวค้างอ้าวดื่มเด็กเนาะเออเอ้ยใครเผื่อต่อยอะไรใครกันด้วยใครใครต่อยพระเจ้าด่ะไม่เกี่ยวโทษใจครับระวังระวังใจเย็นไปซะแล้วอุ้ยโอ้ยยา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 กไปแล้วยายายากก็แล้วออกไม่ให้ถือประตูสวัสดีครับเจ้าเจ้าไม่นาเชิญเลยทั้งข้างหลังแล้วกันนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังข้างหน้าไม่ไหววิ่ง101แล้วอ่ะจ้าจอดูประตูไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุยกับทองสุกก่อนแล้วเดี๋ยวโอเคเอ็ดค่อยเข้าตามถ้าเราไม่เปิดเราก็จะไม่รู้เว้ยพี่โอเคโอเคทองสุกเมื่อกี้สวัสดีครับสตอรี่แล้วเนาะสวัสดีค่ะเรื่องราวเป็นมายังไงสั้นๆง่ายๆครับจุด5ปูนท่าเรือเบิกรถที่แลนด์3เรื่องมัดรวมไปเลย KS เขาเรียกว่าอะไรนะทำการขายจุด5แล้วก็ไปจกปูนที่ท่าเรือใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็จริงๆผมเคยคุยกับเคียวสวยแล้วว่าไม่ให้เบิกรถที่แลนด์อ๋อเบิกรถโอเคแล้วเขาก็เหมือนเย้ายัวเย้ายีอ๋อพร้อมเล่นทั้งคู่ไม่รู้ว่าพร้อมไหมแต่เขาจกท่าเรือเขาก็บอกแก่อย่าเลื้อนได้ไหมอ่ะอันนี้คือคำพูดฝั่งเขาใช่ไหมใช่ครับด่าลุงผมโอเคได้เลยก็เตรียมเรื่องของเงินเดิมพันวันเวลากติกาไว้ในใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเขามาจะได้เริ่มเลยเพราะดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะไม่ป่วยไม่ป่วยได้ครับเดี๋ยวรอเข้ามาค่ะอันนี้ฝั่งไหนเปิดนะฝั่งผมครับฝั่งผมโอเคค่ะได้เลยนั่งจิบน้ำรอก่อนนะฮะไอ้ใหญ่โตอยู่ไหนไม่ดูนะ A few moments later ชวนมากี่เออดิ
ที่ผมคิดไว้ก็70ไฟต์30เออ50เออไปเลยพี่เอา40ไหมบอส40เออได้อ่ะ40เออคือตอนนี้มันต้องเอา2อย่างบอสทั้งไฟทั้งเออก็เอา70โอ้แล้วนึงอ่ะ70ไฟต์40เออ2อาทิตย์2อาทิตย์เลยเหรอไม่งั้นสุดท้ายเขาก็หนีไงอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์เดียววะพี่ไม่รู้เจออาจารย์เป็นไงบ้าไปแล้วพี่อาทิตย์เดียวพอแล้วมั้งอาทิตย์เดียวมันไม่ถึงหรอกบอสมันแบบมันตีวันนึงอะวันละ 3-4 ไฟอะไรเงี้ยเอาให้มันจบกันไปนะดำกันเหลืองอะวัดไปเลยให้มันแบบศึกซีจะตาไปเลยอ่ะอะไรนะครับมันลุกมือมาตั้งนานแล้วแต่เขาเห็นเขาไม่รู้ว่าน้องๆบอกแซบอะรอบเนี้ยผมก็ไม่อยู่ไงตอนนั้นอ่ะพี่เขาไปเปลี่ยนชุดหรือเขาไปตัดชุดอ่ะนานเกินใจเย็นเออจริงจริงจริงเปลี่ยนชุดหรือไปตัดชุดมาเนี่ยไม่ตัดจุดห้าจุดห้าเข้ามาเร็วอยู่นะโอ้ยเบา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 ใจเย็นนะนานจริงผมจำได้ทุกคำเลยบอกเลยเปลี่ยนชุดนานจังข้าวเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเฮียเขาหาเลขชุดไม่เจอหรอวะไม่เออที่เห็นเขาทำไมกินข้าวแล้วมันไม่กินอ่ะใช่ไหมลุงเมื่อกี้เขาก็ใส่ชุดอยู่แล้วนี่อะไรนะเมื่อกี้เขาไปส่งเรียกคุณเจ็บมันก็มีคูดาวด้วยให้เราไปเจ็ดของก็กินข้าวไม่ได้อ่ะหน่วงหรือเปล่าพี่ตัวเองสมั่งกูโชว์แม่งเลยเอ้าไม่กินไม่ได้อ่ะเอาเอาเอากินสองจานเรียบร้อยมันหน่วงมันหน่วงเรียบร้อยจะได้ตรงนี้ในนี้มันหน่วงไหมก็ในนี้มันในนี้มันจะหน่วงหน่วงจะได้อยู่ท้องไงพี่ว่านสองจานอ่ะโอ้โหเบิร์นสองจานเลยนั่งเลยพอเรื่องเงินพอละเบิร์นสองจานเลยกูนานจังเลยสลีปไปไหนกันแต่ที่เสร็จแล้วล่ะครับนั่นนะพี่ฮะจะรีบมาอยู่ครับตะโกนหน่อยตะโกนจะรีบมากันอยู่ครับรีบรีบตามกันมารีบตามกันมานานมากเลยสัตว์หน่วงไอ้สิ่งยี่สิ่งเหี้ยไม่เบาเลยแอนจัดว่าฮัลโหลครับไงครับอยู่สภาเธอเชิญเลยค่ะครับผมกำลังจะกินข้าวเออมาสภาเธอเออเกือบทุ่มสูงลุงอะไรนะนั่นแฟนเองใช่ป่ะตัวฟรีเหรอเฮ้ยสิงโตอีกนานไหมเอ่ยน้องๆจะมาอ๋อคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับได้ฝั่งเคสโดนเปิดเนาะเมื่อกี้คุยกับทองสุกเรียบร้อยละครับเคียวสวยเคียวสวยรู้ตัวไหมว่าโดนเพราะว่าอะไรน่าจะเป็นเรื่องที่จุดห้าครับอืมโอเคแสดงว่าก็รับรู้อยู่เนาะครับผมอืมอืมโอเคก็ ฝั่งทองสุกเป็นคนเปิดฝั่ง KS เล่นไหมเล่นครับเล่นนะโอเคอ่ะครับถ้าเล่นก็ตกลงกันในเรื่องของเงินเดิมพันแล้วก็วันเวลาที่จะเล่นเนาะแล้วก็เงื่อนไขในการวินครับเขาพูดอยู่นะอืมฮึครับผมอ่ะทองสุกตือช้อตติ้งเลยนะชาวแล้วชาวแล้วอ่ะผมต้องพูดอะไรก่อนฮะเงื่อนไขหรือว่าเดือนเงินเดิมพันก่อนเอาเงินเดิมพันก่อนเลย20ล้านอ่ะ20ล้านเงินสด20ล้านใช่ครับฟัง KS ว่าไงผมไม่ถึงครับผมมีแค่5ล้านครับเจ็ดมีแค่5ล้านใช่ไหมมีไม่ถึงหรือใจไม่ถึงใจถึงครับผมเล่นนี่ไงแต่ผมเงินสดผมมีไม่ถึงครับทำไมคุณก็ไม่ได้ยินเอาของพี่เอาของแทนได้ปะเราดูรวยขนาดนั้นเลยเหรอวะค
เขาจนขนาดนั้นว่าไงคะทองสุกก็เอาเงินสด5ล้านนะครับแล้วก็ของมูลค่า15ล้านเอางี้ดีกว่าเงินสด5ล้านครับแล้วก็ GTB แต่งเต็ม2คันแต่แก๊งผม GTB ยังแต่งไม่เต็มกันเลยฮะก็เอารวมมูลค่ามาให้ได้15ล้านก็ได้ครับผมได้แค่5ล้านครับ20เออสุกว่าไงคะตอนหิวเรื่องนี่คือแบบคนละเรื่องแบบนี้นะคุณมาตอมอเข้าใหม่เลยอ๋ออย่างนี้ปกติมันจะคนละครึ่งทางใช่ไหมฮะเอา10ล้านครับอ่ะ10ล้าน10ล้านนี่คือรวมมูลค่าหรือว่าเงินสดอย่างเดียวคะพี่วันก็เงินสด5ล้านแล้วก็มูลค่าอีก5ล้านก็ได้ครับเพราะเขามีไม่ถึงแล้วก็70ไฟต์40เออ2อาทิตย์ครับทองสุกเสนอ70ไฟต์กี่เออนะ40ครับ40เออ70ไฟต์40ถ้าสมมุติว่ารวมมูลค่าให้ถึง10ล้านนะครับค่ะผมดูในแก๊งตอนเนี้ยมีไม่ถึงอะผมได้5ล้าน20เออครับอันนี้คือเต็มที่แล้วได้ครับระหว่างกลางนะครับอย่าเห็นแก่ตัวดิผมไม่ได้เห็นแก่ตัวนะฮะรถก็มีนี่รถก็มีมูลค่าได้นี่ใจไม่ใช่หรอใช่ไหมครับได้ครับมาดิโอเคคือเขิมดิรวมมูลค่างั้นตีเป็นรวมมูลค่า10ล้านเนาะใช่ครับของมูลค่า10ล้านได้ครับแต่ผมได้แค่20เออครับเล่นอาทิตย์เดียวครับทองสุกโอเคไหมคะลดลงมาครึ่งนึงเหลือ20เออไม่โอเคครับมีระหว่างกลางให้ผมไหมครับฝั่งทองสุกโอเคที่เท่าไหร่คะกติกาตอนผมเสนอไป40เออครับ40เออกี่ไฟต์70ไฟต์มันต้องขอถามนะครับตอนนี้มันต้อง2อย่างใช่ไหมครับใช่ๆต้องวางทั้ง2อย่างอะไรถึงก่อนก็เราตรงนั้นตัดสินครับ70ไฟต์40เออครับที่ผมเสนอตอนแรก40เออโอเคเหมือนตอนแรกเนาะฟังเคียวสวยได้แค่20เออครับ20เออใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะขอดู20เออกี่ไฟต์กี่ไฟต์ก็ได้ครับแต่ผมได้แค่20เออแล้วก็เล่นได้อาทิตย์เดียวนะครับโอเคฟังแต่ฝั่งทองสุกยื่น2อาทิตย์เนาะยืนยันครับเจตือหากึ่งกลางเลยครับได้ครับสักครู่นะกึ่งกลางก็30เปอร์ครับพี่เดี๋ยวให้สภาตัดสินใจจริงๆ KS เรื่องไฟไม่ติดเลยใช่ไหมครับว่ากี่ไฟคือถ้าสมมุติว่าเขาเอาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราหาครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือถ้า4070ไฟใช่ไหมฮะมันก็คือตกอยู่ประมาณ40ไฟต์20เออไงครับอาทิตย์เดียวถูกปะอ๋อครึ่งนึงอาจจะครึ่งนึงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งสิโตมันจะเป็นครึ่งนึงของระหว่าง2แก๊งเช่นเมื่อกี้ที่เสนอมา20ไฟต์กับ40ไฟต์เอ้ย20เออกับ40เออสภาจะตัดสินให้ไปที่30เออ30เออมูลค่าของผมมันไม่ถึงครับผมต้องพูดอย่างนี้เลยผมพูดตรงๆครับ30เออมูลค่าของหมายถึงว่ายังไงมูลค่าของที่เราวางไว้ก็คือรวมคือตอนนี้คือแค่ตอนนี้ใช่ครับแค่ตอนนี้คือมันก็ปิ่มแล้วครับมันไม่มีแล้วฮะอ๋อหมายถึงว่าสิงโตจะบอกว่าถ้ามันเกิน20เนี่ยเงินตัวที่เดิมพันมันจะลดลงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับฟังทองสุขคิดเห็นยังไงคะไม่ใช่เรื่องของผมครับยังยืนยันที่ตัวเลขเดิมเนาะยืนยันแล้วก็ไม่ลดด้วยครับเจตือโอเคคราวนี้สิงโตมันจะอยู่ที่ตรงกลางที่สภาตัดสินแหละก็คือเป็น30เออหรือจนกว่าจะยอมแพ้งงไหมงงไหมตรงนี้งงไหมคือเกณฑ์ตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์วินแต่ถ้าเราจะยอมแพ้เกมของกูละมันสามารถยอมแพ้ได้
เพื่อไม่ให้เกิดมูลค่าเสียหายที่มากไปกว่านั้นผมไม่ได้อยากยอมแพ้ครับแต่ผมมีของเล่นเท่านี้แต่ผมอยากเล่นอะก็ยอมของหายไปเถอะครับถ้างั้นอะเล่นจนของหมดก็ได้นะเอางี้ถ้างั้นทองสุกจะโอเคไหมถ้าอีกฝั่งสมมติว่าเกิดการเออถึงกึ่งกลางก็คือ30เนาะแต่ว่าพอมาคิดมูลค่าจริงๆแล้วของที่มีมันไม่ถึงฝั่งทองสุกโอเคที่จะให้เป็นการผ่อนจ่ายได้ไหมผมว่าเขามีมูลค่าของอยู่แล้วครับของมันก็มีอยู่แล้วอะเงินมันก็มีอยู่แล้วอะแล้วโอเคไหมถ้ามีการต้องผ่อนจ่ายถ้าเกิดของไม่พอจ่ายสดเลยครับผมก็จ่ายสดถ้าจ่ายสดมันต้องอีกฝั่งหนึ่งพร้อมด้วยนะเขาก็พร้อมครับเงินเขามี5ล้านรถก็มีจอดกันเต็มถูกไหมครับเจตเตอร์ผมพูดถูกไหมมันไม่ได้มีของที่แบบของที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยฝั่ง KS มี GTB กี่คันผมมีแค่2คันครับแต่งไม่เต็มด้วย2คัน 2.5 2.5 ประมาณ5ล้านเกือบ5ล้านกับเงินสด5ล้านรวมเป็น10ล้านมันจะ2คันมันจะรวมเป็น10ล้านได้ไงครับมันก็ต้องเกิน2คัน5ล้านถูกไหมมันจะเกินมันจะเกินแต่ว่าฝั่งทองสุกอ่ะยื่นว่าเป็นสินทรัพย์รวมก็เดี๋ยวเอาราคามาตีรวมกันว่าแต่งไปเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะใช้เงินสดหรือว่าสิ่งของต่างๆอีกครับเนาะผมเล่นได้เท่านี้ครับแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับผมยื่นได้เท่านี้ครับเป็นคนหาเรื่องก่อนเองพี่เจ้าก็ผมเล่นได้เท่านี้ครับหมายถึงว่าจำนวนใช่ไหมถามจริงใช่ครับผมก็ได้20เพิ่มได้อีกไหมไอสิงโตเพิ่มไม่ได้ครับโอเคซึ่งทองสุกต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าสภาตัดสินว่าเอาที่30อีกฝั่งมีสิทธิ์ที่จะไม่เล่นเหมือนเดิมแต่ถามว่าค่าตรงกลางมันคือ30ตอนนี้ถนนมีค่าป่ะขอค่าเรื่องของนี่หนูครับถ้าเขาไม่เล่นเรื่องก็คือไม่จบถูกไหมครับถ้าไม่เล่นก็คือตัดจบที่สภามันจะมีเกณฑ์ขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเกณฑ์แม็กซิมัมของสภาที่ในเรื่องของการยอมจบตั้งแต่แรกอยู่อ๋อเท่าไหร่ครับถ้าเขาไม่ยอมเล่นแล้วเขาอยากจะจบก็ได้ครับศักดิ์ศรีเขามีแค่นั้นผมได้หมดอยู่แล้วผมยืนยันเหมือนเดิมครับเจเตอร์โอเคนะงั้นถ้าเขาไม่อยากเล่นก็ผมก็รับฟังครับชี้แจงกติกาก่อนนะงั้นขอเป็นตรงกลางเหมือนเดิมนะคะฝั่ง KS 20ฝั่งทองสุก40เนาะตรงกลางมันจะเป็น30นะคะส่วนเรื่องไฟต์เสนอมา70ฝั่งเชียวสวยไม่มีกำหนดใช่ไหมเรื่องไฟต์ใช่ครับมีตัวเลขไหมมีตัวเลขในใจไหม40ไฟก็ได้ครับ20ไฟก็ลองครับ20ไฟผมนะเดี๋ยวเราแพ้เกมมันวะอันนี้มันเกมประสาทเฉยเพราะผมก็ไม่ได้อะไรครับไม่เดี๋ยวมันถ้ามันมาแหลมอีกไม่เนี่ยคือมันอ่ะเล่นได้เว้ยคือเจตือบอกว่าให้มันผ่อนจ่ายได้ตามที่ตกลงอ่ะ30เข้าใจป่ะมันกำลังดิ้นอยู่เห็นไหมล่ะโอเคตรงกลางคือ55ไฟนะคะ30แล้วก็จะได้ลดขับว่ะทยอยจ่าย3055ไฟท์ระยะเวลา10วันจะตื่นพูดอยู่ป่ะครับได้ยินมั้ยเมื่อกี้ได้ยินครับได้ยินครับ3055ไฟท์ระยะเวลาทั้งหมด10วันอันนี้คือกึ่งกลางของทั้ง2ฝั่งคราวนี้ถามฝั่งทองสุกก่อนว่าจะเล่นไหมเล่นครับฝั่งทองสุกเล่นฝั่ง KS ผมได้แค่20ครับอ่ะ25อ่ะลดให้เต็มที่ใจหน่อย25ได้ไหมอีกตัวเพิ่มมาอีก5มันไม่ถึง25หรอกพี่โตพี่ก็จบแล้วเชื่อผมดิเราไม่คิดว่าฝั่งผมจะได้บ้างหรอครับก็ลองดูนี่ไงพี่ได้ครับ25มันต้องอย่างนั้นสิโอเค25กี่ไฟต์55โอเคไหมคะ50ก็พอครับ50นี่
ได้ครับ50ครับ50คือชนะ26คือจบหรือว่าชนะที่50คือจบเอาเลยครับสิงโตพูดเลยพอเดี๋ยวผมพูดอะไรไปก็ไม่ยอมอยู่ดีก็ได้นี่ไงครับก็ตามเสนอสภาเคาะนี่ครับ50ไฟต์25ไม่สภาถามว่าเป็นแบบ50วินหรือใครถึง26ก่อนชนะได้หมดครับเอาไงอ่ะงั้นฝั่งทองสุกคิดว่าไงครับ50วินฝั่ง50วินนะครับทั้งนั้น50วินเนาะใครถึง50ก่อนชนะนะคะโอเคปรับนะ25เออ50วินชนะนะคะระยะเวลา10วันพี่วันแท็กแก๊งเนาะแล้วก็แท็กแก๊งด้วยครับตื่นอ๋อโอเคเอาเรื่องแท็กแก๊งด้วยมันแม็กเท่าไหร่นะมูลค่าทั้งหมด10นะ10ล้านมูลค่าทั้งหมด10ล้านไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าเป็นเงินสดนะคะแท็กแก๊งเอาเป็นเท่าไหร่ดีมันเต็มได้เท่าไหร่ครับแป๊บนึงนะแท็กแก๊งตอนนี้แม็กอยู่ที่ไม่เกิน10เอาไงครับถึงตัวอยากได้เท่าไหร่10เลยครับ10เลยโอเคได้แท็กแก๊ง10เงิน10ล้านนะคะเอ้ยสินทรัพย์10ล้านนะคะโอเคโอเคครับเรื่องครูดาวว่าไงครูดาวก็ครูดาวตำรวจนะครับปกติครูดาวปกติเนาะครับโอเคเอาครูดาวทั้งหมดนะแล้วก็กดเรื่องการหลบหนีอะไรต่างๆ breaking story อะไรต่างๆตามกฎประเทศเลยนะเนาะมันไม่มีตัวของสภาละนะคะโอเคก็คือครูดาวโรงพยาบาลก็ไม่มีถูกไหมครับใช่ใช่โอเคครับฮะครูดาวโรงพยาบาลก็คือมีครูดาวเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องตัวตำรวจไม่ใช่ตำรวจเท่ากันกับของตำรวจโอเคครับโอเคคราวนี้ระยะเวลาเราเอาไงผมเล่นได้6โมงถึงเที่ยงคืนครับพี่วันครูดาว6โมงถึงเที่ยงคืนฝั่งทั้งสุขว่าไงได้นะพี่เจอนอกเวลาก็ตีก็6โมงถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเจอนอกเวลาก็ตีครับได้ครับโอเคเจอตัวหลุดตีเหมือนเดิมใช่โอเค6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะฝากย้ำอีกเรื่องนึงเนาะมันจะมีกฎที่มันเพิ่มไว้สักพักแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย้ำกันบ่อยเดี๋ยวตรงนี้ขอย้ำก่อนเรื่องแท็กแก๊งต้องพกไว้ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าปกติเราจะเตือนให้ใส่ภายใน24ชั่วโมงแต่ในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทระหว่างแก๊งจะต้องพกแท็กแก๊งไว้ตลอดเวลานะคะถ้ามีการตรวจสอบหรือตำรวจค้นตัวแล้วพบว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่มีแท็กแก๊งเพียงแค่คนเดียวพ้นสภาพทันทีทั้งแก๊งนะคะอย่าลืมเตือนกันด้วยตรงนี้หรือเนี่ยระหว่างจบตรงนี้ไปมีการประกาศครูดาวให้ก็ไปเตรียมเรื่องแท็กแก๊งเช็คน้องๆให้ดีให้เรียบร้อยนะคะอย่าได้มันจะได้ไม่มีกรณีผิดพลาดขึ้นมาอีกนะคะโอเคจำนวนคนเรื่องของการนับจำนวนคนเอ้ยนับจำนวนไฟต์เนี่ยจะเอาคนขั้นต่ำเท่าไหร่ปกติสภาเอาครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมก็13ก็ได้ครับใช่ป่ะ13นะครับโอเคได้13ฝั่งเขาโอเคได้ป่ะโอเคครับโอเคนะฝั่งละ13ต่ำกว่านั้นไม่นับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการหลุดที่นอกเหนือสายตาสภาไม่นับนะคะทีนี้ขอย้ำเรื่องการนับคะแนนอีกครั้งนะครับการนับคะแนนนะครับมี2กรณีหลักๆกรณีแรกก็คือ clean sheet เห็นจะคาตาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืนอยู่อีกฝ่ายหนึ่งล้มหมดอันนี้คือนับให้เลยนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งกับอีกกรณีหนึ่งคือไฟยังไม่เห็นผลชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสกัดกั้นนะครับมาเข้ามาทำคดีความตรงนี้ก็จะไปวัดกันที่ว่าใครที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปมากกว่ากันนะครับถูกดำเนินคดีมากกว่ากันตรงนั้นนะอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับทั้งสองฝั่งเนาะผมโอเคครับได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวประกาศครูดาวให้5นาทีนะคะแล้วก็นิดนึงเสริมนิดนึงนะครับสำหรับการนับคะแนนนับไฟนะครับถ้าเห็นว่าอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็เห็นว่าจำนวนคนครบถึงแต่สภาไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นสามารถส่ง GPS ไปได้นะครับส่ง GPS เข้าที่ฮอตไลน์สภาได้เลยสภาเราจะรีบไปดำเนินการให้ถึงที่เลยหรือจะให้ตามก็ได้นะหมายถึงว่าถ้ารวมกันแล้วจะให้ตาม
ง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วรวมกันแล้วสามารถส่ง GPS ให้สภาเพื่อให้สภาเนี่ยไปติดตามไม่ให้หลุดเรื่องของการนับคะแนนได้หรือถ้ามีการปะทะกันแล้วอยากให้สภาไม่หลุดในส่วนตรงนั้นอาจจะมองไปแล้วเอ๊ะมันยังไม่เห็นสภามาทั้งสองฝั่งเลยก็สามารถที่จะ GPS เรียกสภาได้นะคะในกรณีที่ไม่สะดวกให้ติดตามอย่างเช่นจะไปแบบวางแผนกันอะไรต่างๆในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวบอกได้นะครับแจ้งได้สภาเรายินดีนะครับโอเคค่ะแล้วก็ขอเบอร์สำหรับแจ้งสกอร์ไฟของทั้งสองแก๊งได้ครับ79839ครับวันนี้เป็น79ของฝั่งสิงโตใช่ไหมครับผมโอเคฝั่งน้องสุกวันนี้เป็นใครครับ75370ครับผมโอเคครับแนะนำว่าแต่ละวันสามารถแจ้งทางสภาได้เลยนะคะว่าจะให้แจ้งสกอร์ที่ใครอ๋อโอเคครับเผื่อว่า2คนนี้จะไม่มาในวันนั้นนะคะใช่ครับอัปเดตได้วันต่อวันเลยนะครับมีฮอตไลน์อยู่แจ้งฮอตไลน์หรือว่าแจ้งคนที่ติดต่อสภาที่ติดต่อไปส่วนตัวก็ได้ครับโอเคครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเงินนี่เอามาเดิมพันไปเลยไหมครับหรือว่าตอนจบเดี๋ยวเอาเป็นตอนจบเพราะมันมีเรื่องของสินทรัพย์ด้วยได้ครับผมใช่สินทรัพย์อาจจะต้องมาเทรดกันตรงนั้นเงิน5สินทรัพย์อีก5นะใช่แต่ว่าวันจบก็คือต้องมาชำระให้ครบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าจ่ายเลยเนาะไม่มีการเชื่อใดๆนะคะตามนั้นค่ะมีคำถามไหมไม่มีนะครับโอเคอ๋อเมื่อกี้มีนิดนึงกรณีเมื่อกี้ฝั่งเคียวสวยเนาะมีเกิดไฟท์แรกเสร็จแล้วแต่ว่ามีน้องที่ไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นนะคะแต่ว่ามีประกาศแล้วแต่น้องโดนฝั่งทองสุกอาจจะเข้าใจผิดว่าโอเคยังสามารถที่จะไฟท์ได้อยู่ถ้ามีการเรียกของไฟท์แรกแล้วอาจจะต้องหยุดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากสภาคูลดาวน์ให้เสร็จแล้วค่อยตีกันต่อนะอันนี้ฝากเตือนไว้นิดนึงนะคะในกรณีต่อไปเนาะเผื่อมีการเรียกมีอะไรก็ให้มาที่สภาเลยเคียวสวยด้วยนะคะฝากกระชับเวลาด้วยนิดนึงได้ครับได้ครับขอโทษด้วยครับได้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะครูดาวก่อนเริ่มเอากี่นาที10 15เท่าไหร่ดี10ก็พอครับโอเค10เป็น10นะเริ่มต้นที่3ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มปะทะกันได้3ทุ่ม40นะครับครับผมขอให้เล่นกันให้สนุกครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณสภาครับขอบคุณสภาครับขอบคุณทั้งสองแก๊งครับขอบคุณครับขอบคุณครับสภาครับครับพี่อ้วนยืนเนียนอะไรนะกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ยืนเนียนมันโดนดึงใครดูของใครบอส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 ทำมาทั้งวันนี้หนูจบเลยนะงอนเลยนะโอ้โหทำไมทุกคนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้พี่วัดว่าเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงอะเลี้ยงงูเลยทำไมมันเชื่องจังวะหรืออยู่น้องขอมือหน่อยก็ให้มืออะไรเงี้ยพี่ดาวผมไหมอ่ะพี่เอาไว้ที่ช่องยังช่องเลยอ่ะเปิดไม่ได้ไอ้รวมแลนด่วนเดี๋ยวมีเรื่องพูดอ่ะรวมแลนด่วนเปิดรถไม่ได้ใช้กุญแจไปแล้วพี่